N3 หรือ Number 3เนี่ยนะครับตัวเลข3หลักเนี่ยเราคิดขึ้นมาวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะมันแก้ไขเรื่องสลากเกินราคาสลากเกินราคาก็คือ L6 แบบใบนะครับเพราะแบบนี้ตอนนี้ไม่โดนง่ายถูกไหมแบบนี้ตอนนี้ยังไงก็ไม่เกินราคาแต่แบบใบเนี่ยมันยังเกินราคาอยู่นั่นคือวัตถุประสงค์หลักนะครับมันแก้ยังไงแบบใบปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาถูกไหมครับปัญหาของแบบใบรูปแบบสลาก L6 มันมีปัญหาคืออะไรปัญหาคือเป็นปัญหาของตัวมันเองรูปแบบเนี่ยมันเป็นสลากแบบรูปแบบดั้งเดิมผู้ขายเนี่ยต้องพิมพ์สลากเอาไว้ล่วงหน้านะครับมีตัวเลขเอาไว้ล่วงหน้าเลขไม่สวยผู้ขายไม่ออกถูกไหมผู้ซื้ออยากจะซื้อเลขที่สวยก็ไม่มีนะมันก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้ซื้อผู้ขายตรงนี้มันก็ทำให้เกิดราคาเกินยังไงอย่างเช่นผู้ขายมีเลขไม่สวยกับเลขสวยก็ต่อเลขสวยขายเกินเพื่อซับซิไดซ์เลขไม่สวยนี่คือปัญหาของรูปแบบสลากแอปโปแบบไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย N3 มันจะมาปิดแกลตรงนี้ยังไง N3 เนี่ยมันเป็นรูปแบบแบบไม่ต้องมีสินค้าหรือไม่ต้องมีตัวเลขเอาไว้ผู้ขายเนี่ยไม่ต้องมีตัวเลขนะไม่ว่าจะขายผ่านตัวแทนหรือว่าเราขายเองนะครับไม่ต้องมีตัวเลขผู้ซื้อสามารถซื้อกับผู้ขายโดยที่กำหนดไว้ได้เองเลยนะครับเทียบเคียงไว้ได้ดีอธิบายง่ายๆไว้ได้ดีผู้ซื้ออยากซื้ออะไรก็ซื้อมาได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะปิดกับในการแก้ไขสลากเกินราคานะครับถ้าเรามีเงินสะสมมานะครับปิดกับในเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับปิดกับในเรื่องความต้องการของผู้ซื้อคือผู้ซื้อสามารถซื้อได้ตลอดได้ถูกไหมครับไม่สามารถที่จะไม่มีเลขที่ไม่ต้องการหรือมีเลขที่ต้องการแล้วไม่มีถูกไหมครับผู้ขายอยากได้สินค้าอยากมีอาชีพลองทำให้ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องผลิตสินค้าไม่ต้องผลิตสินค้าไม่ต้องมีต้นทุนนั่นคือแนวความคิดในเรื่องการบริการในเรื่องของผู้ซื้อผู้ขายเพราะนั้นเนี่ยการโกงราคาการเลขไม่สวยต้องซับซิไดซ์ต่างๆระหว่างผู้ซื้อผู้ขายก็จะหมดไปด้วยรูปแบบ